อะไรที่สามารถบอกให้คนทราบได้ว่าโรคนี้มันมียาซึ่งบรรเทาอาการได้โรคนี้นั้นคุณสามารถมีภูมิคุ้มกันที่จะสู้ได้มันเป็นหน้าที่ของรัฐแต่รัฐเลือกที่จะเดินมาในเส้นทางที่พิสดารและนั่นก็คือสร้างความกลัวสารพคนด่าคนวิจารณ์เวลารัฐพลาดเนี่ยคุณนำมาโทษเขาทั้งท่านที่คุณเป็นคนสร้างความกลัวเองถ้าคุณไม่สร้างความกลัวขนาดนี้ป่านนี้คนก็ไม่กลัวขนาดนี้ที่เราติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาเนี่ยต่อให้มีเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็นิดเดียวนโยบายหลักของรัฐเนี่ยนะฮะคือรักษาระดับของการเพิ่มผู้ติดเชื้อโดยที่ไม่ให้มันเกินกว่าศักยภาพของโรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชนรวมกันคือรักษาระดับของการเพิ่มของจำนวนผู้ซึ่งติดเชื้อเพื่อให้ในที่สุดเนี่ยถ้าเกิดมีคนป่วยจะได้รักษาได้ทันแค่นั้นมันไม่เคยมีภารกิจที่ให้ปิดบ้านปิดเมืองไปเรื่อยๆแล้วก็พอมีระบาดหนึ่งรายโอ้โหปิดทุกอย่างเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยใครบอกว่าต้องทำอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นพูดตามตรงฮะผมต้องพูดตรงๆไปถึงทั้งผู้ว่าการจังหวัดซึ่งอยู่ใต้สบค.อีกทีนึงเนี่ยและนายกรัฐมนตรีเนี่ยพอสบคเนี่ยนะฮะคือเลิกบ้าฮะเลิกบ้าเลิกปั่นความกลัวต่อให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจริงเพราะว่าคุณดันนำเชื้อเข้ามาเนี่ยนะฮะเพราะความห่วยของคุณเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เหตุผลที่คุณมาปิดบ้านปิดเมืองหมดโอเคนะฮะคนที่มีตรรกะและมีเหตุผลเนี่ยมีบ้างไหมมีกรณีของญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะมีรัฐมนตรีเศรษฐกิจญี่ปุ่นเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วโรคนี้มันพอที่จะรักษาได้คือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่โกหกประชาชนเขาบอกความจริงและเขาบอกเลยว่าชีวิตเนี่ยใช้ตามปกติได้ยกเว้นซะว่าคุณมีอายุสูงเขาบอกจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงชั่วคราวเมื่อมีการประกาศแต่จะกลับมาสู่สถานะเดิมทันทีหลังปล่อยอีกครั้งก็คือหลังหยุดพรกฉุกเฉินที่ญี่ปุ่นเขากลับมาสู่สภาวะปกติเนี่ยนะฮะโดยที่ถ้าเกิดประกาศพรกฉุกเฉินระยะยาวเนี่ยญี่ปุ่นเขาไม่ทำเพราะว่าเศรษฐกิจมันจะพังคือสามัญสำนึกด้านนี้เขามีเขาไม่ใช่ปั่นความกลัวไปเรื่อยๆแล้วเขาบอกตรงๆว่าทำแบบนั้นไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยเศรษฐกิจพังถึงขั้นอาจจะมีการยอมให้มีการติดเชื้อบ้างในระดับชุมชนตราบใดที่รักษาได้จำนวนผู้ป่วยไม่เยอะเกินจำนวนเตียงที่มีแล้วมันไม่ต้องฉีดวัคซีนเพราะมันไม่มีวัคซีนคือของเราเนี่ยมันเป็นปัญหาในการให้ข้อมูลที่ผิดๆกับประชาชนอย่างเช่นจะมีรัฐมนตรีหรือจะมีแพทย์มานั่งให้ความหวังประชาชนว่าหูเดี๋ยวจะมีวัคซีนทั้งท่านที่คนที่เขามีความรู้ความอ่านเกี่ยวกับวัคซีนเขาบอกมาตั้งแต่แรกแล้วว่าวัคซีนสำหรับโคโรนาส่วนใหญ่แล้วมันไม่มีและต่อให้มีพอฉีดมันไม่ได้ช่วยป้องกันอะไรเกินกว่า3เดือนโคโรนามันกลายพันธุ์ตลอดเวลาทุกคนก็รู้อยู่แล้วมีแต่หมอที่บอกว่ามีวัคซีนเนี่ยไม่รู้แต่ไม่ยอมบอกประชาชนมันมีหลายเรื่องเหลือเกินซึ่งเป็นความผิดในแบบที่ให้อภัยไม่ได้นะฮะการเลือกปฏิบัติต่อ VIP อะไรอย่างเงี้ยคุณไปเลือกปฏิบัติทำไมเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทางการทูตหรือเป็นเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยก็ต้องกักตัวเหมือนคนไทยปุถุชนธรรมดาพลเรือนปกติไม่มีสิทธิพิเศษให้กับใครทั้งสิ้นที่ไปเขียนไว้ให้ยกเว้นก็ไปเขียนเองไม่มีใครให้เขียนไปเขียนเองคือแบบแต่ละเรื่องอะฮะเพราะฉะนั้นสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดด้วยการหาข้อมูลเองเลิกฟังรัฐบาลและสบคชุดนี้นั่นคือทางเดียวที่คุณจะหลุดพ้นออกจากสภาวะความกลัว